และใน EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคุมาโมโตะกันค่ะถ้าพูดถึงเมืองนี้หน้าของเจ้าหมีคุมามงมาสคอตประจำเมืองนี้ลอยเข้ามาในหัวเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เมืองนี้ไม่ได้มีแค่เจ้าหมีนะอีกหนึ่งไฮไลท์เด่นที่ไม่อยากให้พลาดคือปราสาทคุมาโมโตะที่ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมภายในกันแล้วปิดท้ายด้วยการพาไปกินเนื้อม้าดิบที่โจไซเอ็นย่านเมืองเก่าที่จำลองบรรยากาศสมัยเอโดะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นตามเราไปเที่ยวกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันใหม่ของเราที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองคุมาโมโตะค่ะถ้าใครเคยเห็นสัญลักษณ์ตัวเจ้าหมีนะคะสีดำที่เป็นแบบมีแก้มกลมๆสีแดงนะคะที่ชื่อว่าคุมามงจะต้องรักเมืองนี้แน่ๆค่ะเพราะว่าเมืองนี้นะคะคุมาโมโตะเนี่ยมาสคอตของเขาก็คือเจ้าหมีคุมามงนี่เองเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาแล้วก็ไปตามล่าเจ้าหมีคุมามงแล้วก็พาทุกคนไปดูปราสาทคุมาโมโตะค่ะที่เขาเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ถล่มไปเมื่อปี2016ตอนนี้นะคะเขาบูรณะแล้วก็กลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งนึงแล้วส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามเราไปเลยค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่สถานีฮากาตะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นวันใหม่ของเรานะคะเจอฝนตกต้อนรับเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกซะก่อนแล้วอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ16องศานะคะแต่มันก็จะเย็นเย็นนิดนึงเพราะมันมีฝนตกมาด้วยทุกคนก็จะกางร่มกันส่วนเรานั้นฮึบเดินลุยฝนไปเลยจ้าเป็นละอองมันจะเป็นละอองเล็กๆนะคะมันไม่ได้แบบตกหนักมากมันตกหยุ่มหยิมแต่มันก็น่ารำคาญเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันเย็นอ่ะพอฝนตกมามันเลยทำให้เย็นขึ้นไปอีกแต่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเราเดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วเดี๋ยวเดินข้ามทางเดินใต้ดินนะคะเป็นแบบอันเดอร์กราวก็จะหลบฝนได้เนี่ยพอเดินมาถึงตรงแยกนี้นะคะด้านหลังเราก็คือสถานีฮากาตะใช่ไหมคะแต่แทนที่เราจะแบบข้ามถนนด้านบนอ่ะมันก็จะเปียกฝนเขามีทางเดินใต้ดินที่เราสามารถเดินข้ามได้ลงไปอันเดอร์กราวด์นี่ด้านบนของเราตอนนี้นะคะก็คือถนนเมื่อกี้นี่แหละกำลังเดินข้ามเดินมาตามทางอย่าลืมสังเกตป้ายด้วยไม่งั้นเราก็จะเดินตามคนไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะหลงได้กว้างมากๆนี่เดินมาไกลมากสถานีนี้เนี่ยสถานีที่ใหญ่มากจริงๆร้านขายของกินกินหอมมากแต่เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางนี้ค่ะคนที่นี่นะคะถ้าสมมุติว่าขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะให้ยืนชิดซ้ายนะคะเพราะว่าด้านขวาบางทีเขาก็จะแบบเว้นไว้สำหรับคนที่เร่งรีบจริงๆมันเหมือนเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติอะเนาะแล้วเขาอ่ะก็คือมีป้ายติดตลอดนะว่าขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะไม่ให้เดินขอความร่วมมือไม่ให้เดินหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่าอันตรายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติกันเหมือนเดิมก็คือยืนชิดซ้ายแล้วก็ถ้าใครเร่งที่จะเดินขึ้นบันไดเลื่อนก็คือจะเดินทางขวานะคะมิซูโฮ603 10:11 10:16สรุปนะคะเมื่อกี้ไปที่สเตชันมาโชคดีมากๆก็คือเปิดให้เขาดูว่าเราจะไปไหนแล้วเราก็โชว์ตั๋วให้เขาดูเขาเลยบอกเราว่าอ๋อไอ้ที่เราจะไปขบวนนั้นอ่ะมันเป็นชินคันเซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปขึ้นอีกที่นึงไม่ใช่ขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวนะชินคันเซ็นมันมี2อันน่ะมันมีฮิการิสแควร์เกตกับเซ็นทรัลเกตไปอันไหนดีอ่ะแต่อันนี้เขาบอกชินคันเซ็นเอ็นทรานซ์นะเราขึ้นลิฟต์เลยดีไหมไปขึ้นลิฟต์กันดีกว่าว่าถูกแล้ววิธีการใช้นะคะก็คือถ้าเราได้ตั๋วใช่ไหมที่เราบอกว่าเราไปแลกตั๋ว JR Pass มานะคะวิธีการใช้ก็คือเสียบบัตรเข้าไปในนี้ค่ะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาด้านนี้เราก็แค่ดึงออกแค่นี้เองง่ายๆอ่ะเมื่อกี้ที่เราดูบอร์ดมานะคะก็คือที่เราจะไปเนี่ยมันแท็ก15
พอแท็ก15เสร็จเราก็มาดูตามนี้เลยค่ะเขาก็จะมีบอกไว้ตามเสานะคะเป็นตัวเลขใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะว่า15ต้องเดินไปทางไหนแต่ว่าเราแอบเห็นอันเนี้ยเขามีให้ปั๊มอ่ะต้องไม่พลาดเนาะเมื่อวานก็ไปปั๊มบนรถไฟมาแล้วนี่แล้วเขาก็มีกระดาษให้เราด้วยนะคะมีกระดาษให้เสร็จเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเราก็แค่เอากระดาษนี้ถ้าวางไว้จะลืมไหมเนี่ยเอากระดาษนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยเอาให้สุดแล้วก็กดปั๊มสุดไปเลยว่าติดเลยด้านล่างเลยอันนี้ให้คนถ่ายตากล้องเอาไปเก็บเดี๋ยวเราทำใหม่ขออีกแผ่นนึงคราวนี้จะตั้งใจอีกแผ่นนึงอีกแผ่นนึงอะถ้าเมื่อกี้มันสุดแล้วมันอย่างนี้ปุ๊บใช่ปะเราก็เอาแบบประมาณนี้ขีดนี้เหรออ๋อแค่นี้ป่ะโอ๊ยฉลาดล้ำกดแล้วนะฮึบโอเคก็ยังสวยกว่าอันแรกป่ะเดี๋ยวลืมมือถือไปค่ะพร้อมเดินทางกว่าจะได้ขึ้นรถ16番乗り場の上りエスカレーターですเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ารถคันที่เราจะขึ้นน่ะมีกี่ตู้โอเคบอร์ดบอกว่าคันที่เราจะขึ้นเนี่ยชื่อมิซู6 603มี8ตู้นะคะคาก็คือตู้นอนรีเซิร์ฟ 1-3 ก็คือคราวเนี้ยเรามาขึ้น JR โดยที่เราไม่ได้ไปจองตั๋วที่นั่งก่อนการจะจองตั๋วที่นั่งได้ก็คือเราต้องไปที่เคาน์เตอร์ของ JR นะคะแล้วก็ไปจองตั๋วแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูป้ายที่เขาจะติดไว้ค่ะป้ายนี้เขาก็จะอธิบายว่ารถไฟของเราอ่ะมีกี่ตู้ใช่ไหมถ้ารถของเรามี8ตู้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่านอนรีเซิร์ฟซีทตู้ที่ 1-3 เนี่ยเราจะต้องไปยืนรอตรงไหนจากจุดนี้ 1-3 ต้องไปยืนรอตรงนู้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่พื้นอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูที่พื้นได้นะคะถ้าเราจะต้องมายืนรอนี่รถของเรามีซู6มี8คาหมายเลข3เข้ามาแล้วค่ะเราก็ดูตู้ได้ออกแล้วค่ะจอดแป๊บเดียวสุดๆเลยถ้าใครจะไปชินคันเซ็นนะแนะนำว่าให้รีบมารอก่อนเลยนะคะเขาไม่ได้จอดรอนะเขาจอดแค่แป๊บเดียวเขาก็ไปเลยตรงเวลามากๆเขาบอกว่าจะออกตอน 10:16 ก็คือออกแล้วเลยอ่ะ 10:16 แล้วก็บนรถไฟขบวนนี้นะคะมันเป็นชินคันเซ็นก็จะมีนี่ที่แขวนเสื้อให้ด้วยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะที่นั่งของเราที่แขวนเสื้อแล้วก็บนขบวนนี้นะคะเขาก็จะมีฟรี Wi-Fi ให้เล่นด้วยแล้วก็ด้านล่างนี้ตรงนี้มีที่ชาร์จค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าแล็ปท็อปอะไรอย่างนี้นะคะมีที่ชาร์จให้เราอย่างนี้เลยเจ๋งมากๆอ๋อนี่มีถาดอันนี้ด้วยเราสามารถซื้ออาหารมากินได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราแวะซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านนี้เขาก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ขบวนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอกรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยค่ะเรามาถึงสถานีคูมาโมโตะแล้วนะคะลงมาจากสถานีก็เจอร้านต้อนรับเลยนี่เจ้าหมีคูมามงนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับร้านของฝากค่ะจริงๆมันก็คือเหมือนร้านสะดวกซื้อแต่เขาก็จะมีซุ้มแบบมุมนึงนะคะที่เป็นแบบของฝากที่เป็นเจ้าตัวคุมะมงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อให้คนที่มาเที่ยวเมืองนี้นะแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกหรือว่าของฝากเป็นขนมเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากที่นี่ไหมกำลังจะได้ออกจากสถานีแล้วค่ะเดี๋ยวเรายื่นตั๋ว JR ให้เขาดูตอนออกนี่บัตรเบ่งของเราไปทางไหนต่อดีเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนคือเราจะต้องเดินไปขึ้นรถรางค่ะนี่ไงแทรมเราต้องเดินไปขึ้นแทรมโอเคไปทางซ้ายวิธีการเดินทางนะคะจากสถานีรถไฟคุมาโมโตะไปที่คุมาโมโตะคาสเซิลนะคะหรือว่าปราสาทคุมาโมโตะก็คือกด Google ค่ะคือจริงเราอ่านมาเขาบอกว่ามันจะมี One Day Pass ขายสำหรับทัวริสต์ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เราคิดว่าเราจะไปเที่ยวที่เดียวอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาจ่ายเป็นรายเที่ยวดีกว่าแล้วเราก็เลือกมานั่งรถรางค่ะก็คือกดใน Google เขาก็จะบอกนะคะว่าเราต้องมาขึ้นรถรางที่จะไปสายไหนลงแบบรอกี่สต็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะลงกี่โมงเขาก็จะบอกด้วยว่าเวลารถออกกี่โมงซึ่งนี่ 11:14 รถเริ่มเคลื่อนตัวออกแล้วค่ะสำหรับค่ารถรางนี้นะคะก็คือถ้าเราจะนั่งรถรางแบบไม่ซื้อตั๋ว One Day Pass ก็คือคนละ170 บาทต่อเที่ยวนะคะมันจะเป็นราคาเหมาเลยค่ะสำหรับเด็กก็คือ90นะคะ90เยนไม่ใช่บาทนี่เนาะ170เยนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ปราสาทคุมาโมโตะค่ะ Yay!ลงมาแล้วก็ต้องรอข้ามไฟแดงนะคะนี่ไงสถานีเรามาลงที่สถานีฮานะบะตะโชโอเคยังเดินไม่ถึงก็เห็นปราสาทแล้วเพราะว่าปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเขาสูงมากเลยนี่รอบๆปราสาทเขาก็จะเป็นคูน้ำแบบนี้นะคะลงรถรางมานะคะเดินมาอีกนิดนึงเราก็มาถึงทางเข้าปราสาทคุมาโมโตะแล้วค่ะซึ่งทางเข้าปราสาทเนี่ยนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่ค่ะว่าค่าเข้าปราสาทคุมาโมโตะนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่คนละ800เยนถ้าเป็นเด็กคนละ300เยนค่ะแต่ก็จะมีในส่วนของมิวเซียมด้วยนะคะข้างๆกันถ้าใครอยากได้แบบมิวเซียมนะคะก็คือผู้ใหญ่คนละ850เยนแล้วก็เด็กคนละ300เยนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาแต่ตัวคาสเซิลอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราเที่ยวปราสาทเสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นข้างๆค่ะเข้าไปกันเดินเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเจอกับในส่วนของร้านค้าก่อนเลยค่ะก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะแล้วก็เขาก็จะทำแบบธีมเดียวกับตัวปราสาทเลยนะคะลักษณะรูปทรงของตัวอาคารนะคะก็จะมีตัวหมี่คูมาโมงยืนต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครชอบตู้น้ำนะคะเดินเข้ามาเขาก็มีตู้น้ำให้กดด้วยเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตรงโซนนี้กันก่อนหาทางเข้าตัวปราสาทด้วยเดินจากโจเซอินขึ้นมานะคะขึ้นบันไดมาเพื่อที่จะเดินไปยังตัวปราสาทกันต่อนะคะตรงเมื่อกี้นะคะที่เราเดินเข้ามาจะเป็นส่วนของโจเซอินโจเซอินก็คือเหมือนกับแบบเป็นโซนช็อปนะคะให้แบบมีร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างนี้มาเปิดกันก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวคาสเทิลหรือว่าตัวปราสาทคุมาโมโตะเสร็จแล้วเราค่อยมาเดินเล่นตรงบริเวณนี้กันค่ะฝนตกอีกแล้วอ่ะขึ้นบันไดเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลมพัดทีใบไม้ก็คือร่วงหมดเลยโชคดีเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่เขาจะยืนแบบยืนดักคนนะคะว่าขึ้นมาแล้วแบบจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำได้ถูกอย่างเราจะไปทางปราสาทเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าให้เลี้ยวมาทางนี้เนี่ยมีสตาฟคอยบอกอยู่ตลอดทางเลยนี่มากอันนี้นะคะมันก็คือบางส่วนที่ถูกแผ่นดินไหวแล้วก็พังทลายลงมานะคะต
อนนี้เนี่ยปราสาทเขาก็ซ่อมแซมได้ไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่เขายังคงทำอยู่เพราะว่าตอนปี2016ที่เกิดแผ่นดินไหวนี่ก็คือเสียหายหนักมากจริงๆแต่วันนี้ส่วนที่เราจะเข้าไปดูคือส่วนตัวปราสาทแบบเมนตัวปราสาทหลักเลยซึ่งมีคนบอกว่าเปิดแล้วจากตอนแรกที่เขาบอกว่าต้องปิดซ่อมไปประมาณ20ปีแต่คือตอนนี้เขาเปิดให้เข้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันด้วยค่ะการเข้าชมปราสาทคุมาโมโตะจะต้องซื้อตั๋วก่อนคนละ800เยนที่ตู้จะมีภาษาอังกฤษให้เลือกหน้าต่อไปจะเป็นประเภทตั๋วเขาก็จะมีให้เลือกว่าซื้อตั๋วสำหรับปราสาทอย่างเดียวหรือจะรวมแพ็กเกจชมอย่างอื่นด้วยราคาก็จะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะหน้าต่อไปก็คือเลือกจำนวนคนเสร็จแล้วก็ใส่เงินเข้าไปรับใบเสร็จกับตั๋วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วนะคะตั๋วในการเข้าคุมาโมโตะคาสเซิล2ใบค่ะคนละ800เยนค่ะประมาณ200บาทไทยนะคะใช้ตู้อัตโนมัติด้วยเครื่องใส่แบงค์ไปก็คือมีทอนเป็นเหรียญมาให้เดี๋ยวสแตมป์ตาก่อนนี่มาเอาใบเสร็จนี่แหละสแตมป์สวยงามเป็นที่ระลึกค่ะว่าเราได้มาเยือนปราสาทคุมาโมโตะแล้ว The 400-year-old castle's walls breached after having withstood bombardment and fire in its four centuries of existence. The towering wooden entrance gate and hall of Aso Shrine in Kyushu completely collapsed.หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในปี2016ปราสาทคุมาโมโตะได้เกิดความเสียหายอย่างหนักบางส่วนพังทลายลงมาทำให้ปราสาทแห่งนี้ต้องปิดตัวลงชั่วคราวและคาดว่าจะต้องใช้เวลาบูรณะประมาณ20ปีสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่านี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีเองทำไมให้เข้ามาเที่ยวชมได้แล้วอย่างที่เรารู้นะคะด้วยความญี่ปุ่นถ้าต้องปิดปราสาทยาวถึง20ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยทางเมืองคุมาโมโตะเองเลยได้เจรจากับทางบริษัทที่เข้ามาบูรณะแล้วก็เกิดปิ๊งไอเดียทำเส้นทางสังเกตการบูรณะปราสาทคุมาโมโตะซะเลยโดยเส้นทางนี้จะเป็นสะพานทางเดินยกระดับยาวประมาณ450เมตรให้นักท่องเที่ยวเดินชมการซ่อมแซมบูรณะปราสาทไปด้วยกันและยังทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมุมมองใหม่ๆของการเดินชมปราสาทอีกด้วยเพราะสะพานยกระดับสูงขึ้นก็เลยได้เห็นมุมมองที่ปกติไม่มีทางได้เห็นค่ะป้อมปราการด้านตะวันตกเฉียงใต้นะคะ South West อันนี้ก็คือพังแบบพังลงไปเลยอะค่ะไม่เหลืออะไรเลยเขากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะจากแผ่นดินไหวอันนี้คือแบบเสียหายหนักมากจริงๆไม่เหลือเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณลุงค่ะคุณลุงเป็นอาสาสมัครนะคะในการที่จะแบบเหมือนกับคอยอธิบายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่คุมาโมโตะนะคะคุณลุงมีเครื่องแปลภาษาด้วยจ้ะเจ๋งมากเลยแยกกับคุณลุงอาสาสมัครมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปที่ตัวปราสาทกันต่อแต่ว่าคือคุณลุงก็คือใจดีมากๆนะคะเขาก็จะอยู่แถวนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราแบบอยากรู้ข้อมูลอะไรอะไรเงี้ยคือเขาก็อาสาที่จะแบบนําเที่ยวหรือว่าพาไปเที่ยวให้ด้วยดีมากเลยค่ะคุณลุงก็มาอธิบายอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเมื่อกี้ที่เราคุยก็คือเป็นทางที่เราอ่านประวัติมานะคะว่ามันจะเป็นทางเดินเข้าปราสาทที่เขาตั้งใจออกแบบสร้างมาให้มันซิกแซกแล้วกว่าจะเดินลอดเข้ามาได้เนี่ยคือข้าศึกศัตรูก็คือจะต้องเหมือนกับแบบเหมือนลอดผ่านทางเดินที่มืดเข้ามาแล้วพอเดินมาตรงลานตรงกลางปุ๊บอ่ะมันก็จะเจอแสงสว่างจ้าทำให้ตาของศัตรูเนี่ยปรับสายตาไม่ทันแล้วก็โดนโจมตีจากเจ้าของปราสาทได้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อและตอนนี้นะคะเราก็เดินลอดอุโมงค์นะคะด้านล่างเมื่อกี้นี้กำลังจะมาถึงตัวลานด้านหน้าของปราสาทแล้วค่ะเจอฝนตกอีกแล้วจ้าฝนแบบลงเม็ดตลอดเลยนะคะแล้วก็นี่ถ้าเราเดินมาเราก็จะเจอกับลานด้านหน้าของปราสาทแบบนี้เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูปราสาทคุมาโมโตะสวยมากถ้าฟ้าแจ่มจะดีกว่านี้มากตอนนี้ก็คือฝนตกใส่ค่ะเย้เช็คอินค่ะเรามาถึงปราสาทคุมาโมโตะแล้วปรา
ราสาทคุมาโมโตะออกแบบโดยคาโตะคิโยมาสะเป็นเจ้าของแคว้นนักรบซามูไรและสถาปนิกออกแบบปราสาทเป็นคนเดียวกันกับที่ออกแบบนากโกย่าคาสเซิลที่เมืองนากโกย่าด้วยนะคะปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยเป็น1ใน3ปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นทำเลที่ตั้งของปราสาทจะตั้งอยู่บนยอดเขาของเมืองทำให้ยากต่อการโจมตีบริเวณรอบนอกปราสาทล้อมรอบด้วยคูน้ำมีแนวกำแพงหินลาดชันและป้อมปราการฐานหินของปราสาทจะเป็นมุมที่ค่อยๆชันขึ้นไปจนเกือบตั้งฉากทำให้ยากต่อการปีนป่ายส่วนตัวอาคารทาสีดำทำให้ยากต่อการมองเห็นตอนกลางคืนซึ่งการออกแบบนี้เห็นผลเป็นอย่างมากในช่วงปี1877ค่ะที่มีสงครามกลางเมืองเซนันมีซามูไรกว่า 20,000 คนบุกโจมตีปราสาทนานถึง2เดือนแต่ยังไม่สามารถบุกเข้าไปด้านในได้จนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่ไม่มีวันแตกพ่ายถ้าหันหน้าเข้าปราสาทนะคะทางเข้าไปชมด้านในเนี่ยจะอยู่ทางขวามือแล้วก่อนทางเข้านะคะเขาก็จะมีป้ายค่ะเหมือนกับเป็นข้อมูลนะคะของปราสาทนี้ไว้ว่าตั้งแต่ที่2016ค่ะที่เกิดความเสียหายกับปราสาทตัวปราสาทเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คือหินถล่มลงมาชั้นหนึ่งของปราสาทเนี่ยก็คือแบบโดนแบบทับลงไปเลยนะคะ oh แล้วก็พวกหลังคาหรือแบบพวกสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆก็คือแบบพังหมดเลยค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นบอร์ดที่บอกว่าเขาบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมมันยังไงหลังจากนี้ก็คือเขามีแบบพวกเสาเข็มอะไรงี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดแผ่นดินไหวอะไรงี้ขึ้นมาเนี่ยข้างในก็จะยังปลอดภัยอยู่ค่ะปัจจุบันด้านในปราสาทจะเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นมีค่าเข้าคนละ800เยนเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ใครมาเที่ยวเมืองคุมาโมโตะจะต้องห้ามพลาดค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาบนปราสาทนะคะอยู่ที่ชั้น6เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งชั้น6เนี่ยดูจากแผนภาพนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็น observation deck ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนกับให้เรามองวิวรอบๆนะคะตอนนี้คือตัวปราสาทเนี่ยจะสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางเลยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนภูเขาแทบจะเห็นเมืองทั้งเมืองของคุมาโมโตะเลยค่ะและนี่เขาก็จะมีแบบบอกนะว่าอะไรเป็นยังไงและอย่างก็คือเขาจะมีให้เราสแกนนะคะแล้วก็จะมีเป็นภาพ AR เลยค่ะก็คือสามารถเอามือถือนะคะสมาร์ทโฟนของเรามาสแกนได้นะคะเพื่อที่ดูภาพ AR ซึ่งใน AR นั้นเขาก็จะเหมือนกับมีกับบอกว่าภาพตั้งแต่สมัยยุคแบบเมจิจนถึงโมเดิร์นก็คือปัจจุบันนี้นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งด้านหน้าปราสาทที่เมื่อกี้เราไปยืนถ่ายรูปกันด้านล่างชั้นนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากค่ะเป็นแค่ทางเดินรอบๆนะคะเพื่อให้เราดูวิวเท่านั้นเองชั้นบนก็จะมีที่แค่ประมาณนี้นะคะแคบๆไม่ได้กว้างอะไรเนี่ยคืออันนี้ทางเดินนี่ก็คือรอบแล้วนะคะนี่รอบแล้วหลังสีขาวนี้ไปนะคะชั้นนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์ของการซ่อมแซมบูรณะปราสาทจากความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อปี2016ค่ะชั้น3นี้นะคะเขาก็จะพูดถึงแล้วก็จัดแสดงถึงนะคะนิทรรศการที่เกี่ยวกับช่วงที่ปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยใช้เป็นป้อมปราการทางการทหารนะคะที่มีการสู้รบการต่อสู้กันในสมัยนู้นแล้วก็พูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยปราสาทเนี่ยได้ถูกทำลายลงมายังไงมีการแบบไฟไหม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่สมัยช่วงปีโชวะประมาณนี้ค่ะอยู่มา400ปีเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทั้งไฟไหม้ทั้งแผ่นดินไหวอันนี้เขาเป็นการจัดแสดงนิทรรศการนะคะช่วงที่ปราสาทโดนไฟไหม้จากกบฏซัตสึมะค่ะถ้าเราสังเกตนะคะตัวปราสาทเนี่ยเขาจะทำหน้าต่างไว้แบบนี้ค่ะคือด้วยความที่แต่ก่อนอ่ะถ้ามีข้าศึกมาโจมตีค่ะเขาก็จะสามารถเปิดหน้าต่างแบบนี้นะคะเปิดออกไปแล้วก็ซุ่มโจมตีจากทางป้อมปราการได้เลยค่ะชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่2แล้วเขาบอกว่าชั้นนี้จะจัดแสดงเรื่องของยุคของโฮโซกาวะนะคะโฮโซกาวะนี่ก็คือเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าภาษาเราก็น่าจะเหมือนกับราชวงศ์อ่ะที่เข้ามาปกครองแล้วก็เข้ามาอยู่ในปราสาทคุมาโมโตะแห่งนี้นะคะเขาก็จะอธิบายความเป็นมาของตระกูลนี้นะคะ
ที่มาปกครองอันนี้จะเป็นแบบแผนผังเมืองทั้งหมดของคุมาโมโตะเลยค่ะและอันนี้นะคะก็คือเสื้อเกราะค่ะที่เขาเอามาโชว์อันนี้จะเป็นเสื้อเกราะของโฮโซกาวะนาริโมรินะคะเป็นหลอดของคุมาโมโตะรุ่นที่10ค่ะแล้วก็มีเนี่ยอันนี้ก็คือกล่องที่เก็บแมชล็อกกันก็คือปืนยาวแบบข้างหลังที่เขาโชว์ให้อยู่เนี่ยชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะแสดงนะคะถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ตัวปราสาทคุมาโมโตะตั้งแต่สมัยแบบดั้งเดิมนะคะจนมามีการปรับปรุงพัฒนานะคะบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงสมัยของคุณคาโตะคิโยมาสะนะคะอันนี้ก็คือสมัยแต่ก่อนดั้งเดิมปราสาทคุมาโมโตะจะมีแค่นี้เองค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยจุดเด่นของตัวปราสาทนี้นะคะก็คือจะมีหน้าต่างบานกระทุ้งคล้ายๆแบบที่เราให้ดูก็คือบานมันสามารถเปิดออกไปได้เพื่อที่ให้คนซุ่มยิงจากตัวปราสาทได้เลยนะคะถัดมาอันนี้ก็มีช่องเหมือนกันเหมือนเป็นช่องลับค่ะที่สามารถเอาตัวปากปืนปากกระบอกปืนเนี่ยส่องออกไปนะคะยิงศัตรูได้อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นนามแหลมๆอ่ะถ้าสมมุติว่าแต่ก่อนเขามีซามูไรกับนินจาใช่ไหมถ้าเกิดจะมีใครมาปีนเพื่อที่จะมาตีปราสาทอ่ะก็จะปีนขึ้นมาไม่ได้ค่ะพวกนี้นะคะก็คือเทคนิคการก่อสร้างของคนสมัยก่อนที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อให้การรุกรานของศัตรูเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นค่ะนี่นะคะก็คือซาจิออร์นาเมนต์นะคะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเครื่องประดับที่เขาเอาไว้ตกแต่งของตัวปราสาทนะคะจะมีลักษณะหัวเนี่ยเขาจะเป็นมังกรค่ะแล้วลักษณะลำตัวกระหางนะคะจะเหมือนกับปลาและที่ชั้นล่างของตัวปราสาทนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและมีการบูรณะเขาก็จะทำยึดด้วยเหล็กนะคะแล้วก็ลงเสาเข็มไว้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตข้างหน้าตัวปราสาทก็จะปลอดภัยค่ะเยี่ยมชมปราสาทคุมาโมโตะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะคะเดินมาตามทางเพื่อไปเดินเล่นกันต่อที่ซากุระโนบาบะโจไซเอ็นย่านเมืองเก่าที่เขาจำลองบรรยากาศสมัยเอโดะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอยู่ติดกับปราสาทคุมาโมโตะเลยที่นี่มีทั้งอาหารและของที่ระลึกขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากปราสาทคุมาโมโตะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเดินเล่นแถวข้างๆนะคะชื่อโจเซอินนะคะเป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อเช้านี้ค่ะไปหาอะไรกินแล้วก็กรุบกริบกรุบกริบเดินเล่นกันค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือซากุระโนบาบะโจไซเอ็นนะคะเป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่ใกล้กับปราสาทคุมาโมโตะจะจำลองบรรยากาศสมัยเอโดะนะคะตั้งอยู่ที่เชิงเขาของปราสาทเลยค่ะเดินจากปราสาทมาประมาณ5นาทีก็จะถึงนะคะแถวนี้ก็คือจะมีอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะคะเต็มไปหมดเลย wow. ใครมาเที่ยวปราสาทคุมาโมโตะนะคะก็สามารถมาหาอะไรทานบริเวณนี้ได้เลยค่ะเนื้อม้าจริงๆนะเนี่ยดูสิมีส่วนต่างๆเลยนี่ไม่ใช่ลูกวัวนะนี่ลูกม้านะเนี่ยทำเป็นซาซิมิเนื้อม้าได้เลยอ่ะให้this one and this one รอซูชิที่สั่งไปอยู่นะคะมาแล้วค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือซูชิเนื้อม้าดิบค่ะนี่คือเนื้อม้าดิบของจริงนะคะเราก็ซื้อมากับคร็อกเก้ด้วยค่ะอันนี้นะคะ2 อย่างเลยซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ก็คือเนื้อม้าทั้งคู่เลยจะบอกว่าที่เมืองคุมาโมโตะเนี่ยเนื้อม้าดิบเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อจริงๆอ่ะคนเมืองนี้เขานิยมกินเนื้อม้ากันนะคะมีแบบบุฟเฟ่ปิ้งย่างด้วยแต่อันนั้นเราอาจจะยังแบบไม่กล้าลองใจยังไม่ถึงเดี๋ยวขอลองเท่านี้ก่อนอ
มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันซูชิเนื้อม้าดิบเอาเลยนะเป็นครั้งแรกที่กินเลยนะคะเนี่ยไม่เคยกินเนื้อม้ามาก่อนเลยอ่ะตื่นเต้นเนื้อม้าเฉยๆยังไม่เคยกินนี่เนื้อม้าดิบด้วยมากินพร้อมๆกันเลยเนี่ยเปิดครั้งแรกตัวซูชินะคะเขาจะเป็นข้าวปั้นมาโปะเนื้อม้าดิบข้างบนมาแล้วก็รองมาด้วยสาหร่ายนะคะเรากินไปพร้อมๆกันเลยแต่ว่าเขามีราดซอสอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะอร่อยดีเหมือนกันนะไม่คาวเลยถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อม้าดิบก็คือไม่รู้เขาสับมานะคะละเอียดอยู่พอสมควรเลยค่ะใช้ได้เลยถ้าใครมาที่คุมาโมโต้นะคะมาเที่ยวตัวปราสาทคุมาโมโต้นะคะด้านข้างนะคะเดินมานิดนึงเราก็จะเจอกับโจไซอินนะคะมาลองทานเนื้อม้าดิบของร้านนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านไว้ให้อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ค่ะนี่นะคะเป็นคร็อกเก้ตค่ะเหมือนกับว่าเขาจะมีเนื้อม้านะคะอยู่ด้านในค่ะแล้วก็หุ้มด้วยแป้งอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้กันอันนี้ยากนะคะกัดก่อนหนึ่งนี่นะคือเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วค่ะข้างในมันคือแบบคล้ายๆเนื้อสับเลยอะค่ะถ้าไม่บอกเป็นเนื้อม้าก็คือไม่รู้หลอกคนอื่นมากินได้เลยเขามีแบบเหมือนกับใส่เครื่องปรุงด้วยนะคะคล้ายๆเครื่องเทศนิดนึงแต่ว่ารสเครื่องเทศมันไม่ได้จัดนะคะแล้วก็มีพวกแบบหอมนะแล้วก็ผักขอชิมอีกคำอร่อยทานร้อนๆคู่กับอากาศเย็นๆถ้าเทียบนะคะเราแนะนำว่าให้ลองทั้ง2 อย่างเลยค่ะจริงๆมันคือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะอันนั้นคือจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเนื้อม้าดิบๆแล้วก็ทานในรูปแบบที่เป็นซูชิส่วนอันนี้ก็คือแบบปรุงสุกขึ้นมาแล้วถึงจะเป็นเนื้อม้าเหมือนกันแต่ว่ารสชาติก็ต่างกันเนาะเท็กซ์เจอร์ก็ต่างกันอะไรแบบนี้ยังไงถ้ามีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วอ่ะแนะนำว่าให้ลองทั้ง2 อย่างเลยค่ะอร่อยคนละแบบคร็อกเก้ไส้อูนินะคะนี่เขาจะมีแบบด้านในนะคะว่าจะเป็นอูนิผสมกับเนื้อมันฝรั่งหรือว่าผสมกับครีมหรือว่าผสมกับบัตเตอร์ไรซ์ค่ะหยุดไม่อยู่แล้วค่ะมาต่อกันรัวๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆคอเก้เหมือนกันนะแต่อันนี้คือไส้อูนิว้าวโอ้ไส้หอยเม่นเอ้ยไข่เอ้ยหอยเม่นหรือเปล่านะอูนิอ่ะเออคือมันเห็นแล้วมันแบบอดใจไม่อยู่อ่ะมันอยากลองอ่ะมาลองกันเนาะอันเมื่อกี้เพิ่งกินเนื้อมาไปเดี๋ยวมากินอันนี้กันต่อขอชิมก่อนนะคะมันดูดีมากเลยจริงๆนะตัวเองมันดูดีมากแบบเขาทอดได้แบบโอ้ยเหลืองกรอบดูไม่รู้กินละนุ่มละมุนลิ้นมากเลยอ่ะขอโชว์ไส้ข้างในคือไม่ได้ให้น้อยเลยนะให้อูนิเยอะมากๆอุ๊ยไรใครชอบอูนิมาเจอนี้คือตายให้เยอะมากดูนี่อันนี้เป็นไส้ครีมนะคะเขาจะมี3แบบด้วยกันก็คือเป็นบัตเตอร์ไรซ์มั้งเป็นแบบข้าวแล้วก็มีอูนิอยู่ตรงกลางข้างในอันนี้เป็นแบบครีมแล้วก็มีเป็นแบบมันฝรั่งค่ะที่เป็นโปเตโต้มี3แบบให้เลือกด้วยกันก็คือถ้าเป็นโปเตโต้อ่ะชิ้นนึง260เยนแต่ถ้าเป็นไส้ครีมกับตัวบัตเตอร์ไรซ์ชิ้นนึง390เยนค่ะขอไปกินก่อนนะมันดีมากเลยอ่ะโอเคอูนิเมื่อกี้ที่เรากินนะคะชื่อร้านนี้ค่ะไคมารุนะคะร้อยยี่สิบอ
ดมาแบบเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานเป็นแบบร้อนอันนี้เป็นแบบเย็นค่ะขวดเหมือนกันเลยชอบมาก Royal Milk Tea ป่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปเดินไปขึ้นรถรางเพื่อกลับไปที่คุมาโมโตะสเตชันเพื่อที่จะนั่งชินคันเซ็นกลับเข้าฟุคุโอกะกันค่ะโอเคบายบายคุมาโมโตะคาเซอไปก่อนนะการเดินทางมาที่เมืองคุมาโมโตะจากฟุกุโอกะเราเริ่มต้นที่สถานีฮากาตะนั่งรถไฟชินคันเซ็นใช้เวลาเดินทางเพียง40นาทีส่วนการเดินทางภายในเมืองคุมาโมโตะมีทั้งรถบัสและรถรางสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเราเขามีตั๋ววันเดย์พาสจำหน่ายในราคา500เยนถ้าใครอยากไปเที่ยวหลายที่แนะนำให้ซื้อเลยค่ะคุ้มมากๆหรือถ้าใครมีแพลนเที่ยวไม่กี่ที่จะจ่ายค่ารถเป็นรายเที่ยวเหมาเที่ยวละ170เยนก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งกันอยู่บนรถรางค่ะเพื่อที่จะกลับไปที่คุมาโมโตะสเตชันนะคะการขึ้นรถรางของที่นี่นะคะเราก็เปิดใน Google Map ดูเลยค่ะว่าเราต้องมาขึ้นที่ไหนนะคะแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าเราต้องขึ้นสายอะไรขึ้นให้ถูกสายนะตามเวลาที่เขากำหนดค่ะถ้าใครจะขึ้นรถรางนะคะจะมีค่าโดยสารคนละ170เยนค่ะต่อเที่ยวถ้าไม่ได้ซื้อบัตรวันเดย์พาสสำหรับทัวริสต์มานะคะเราต้องเตรียมเหรียญค่ะหรือถ้าใครไม่มีเหรียญนะคะบนรถรางเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องแลกเหรียญให้เราค่ะเราสามารถที่จะเอาธนบัตรนะคะหรือว่าสมมุติว่าเรามีแบบค่ารถ170เยนอย่างเงี้ยแล้วเรามีเหรียญ100เยน2เหรียญอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอา100เยนน่ะมาแลกเหรียญก่อนนะคะเขาก็จะแตกเหรียญเนี่ยให้เป็นแบบหน่วยย่อยๆให้เราทีนึงเดี๋ยวเราจะลองแลกให้ทุกคนดูค่ะนี่นะคะเครื่องแลกเหรียญนะคะสมมุติว่าเรามีเหรียญ100เยนแล้วเราต้องการแลกให้มันย่อยกว่านี้นะคะเราก็แค่หยอดเหรียญเข้าไปตรงนี้ค่ะเหรียญที่ออกมามันก็จะเป็นเหรียญ50เยนนะคะ1เหรียญแล้วก็เหรียญ10เยนอีก5เหรียญสะดวกมากๆดีมากๆตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีคุมาโมโตะแล้วค่ะกำลังจะกลับที่ฮากาตะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นรถไฟค่ะวิธีการนะคะคล้ายๆตอนมาเลยก็คือเปิดในแอปนะคะแล้วก็กรอกว่าจากคุมาโมโตะสเตชันนะคะไปฮากาตะในแอปเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะมาขึ้นรถไฟ JR สายก็คือชื่อซากุระค่ะ568จะออกตอน1804นอนะนอน reserve car number ก็คือ 1-3 เพราะฉะนั้นเราต้องไปรอที่ตู้ 1-3 ค่ะไปรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือรถไฟเราจะนั่งจากคุมาโมโตะไปที่ฮากาตะนะคะถือว่าวันนี้เป็นการมาเที่ยวคุมาโมโตะแบบวันเดย์ทริปจบวันอย่างสวยงามค่ะอาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยเมฆครึมๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคในการมาเที่ยวของเรานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวเจอร์นี่ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะEP หน้าเราจะพาทุกคนไปที่เมืองนางาซากิเมืองที่เคยโดนระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิเรียนรู้ประวัติศาสตร์และไปเดินชมสวนสันติภาพนางาซากิส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยถ้าใครอยากติดตามการเดินทางของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเที่ยวเจอร์นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ